บันการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรมาพร้อมกับความต้องการการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขทั้งนักวิชาการสุขาภิบาลและนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของคณะสาธารณสุขศาสตร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาโดยมีการศึกษาหรือวิจัยในวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุขเพื่อองค์ความรู้ในการจัดการและแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของมวลมนุษยชาติรวมถึงการให้ความร่วมมือและบริการวิชาการแก่ชุมชนหน่วยงานและองค์การต่างๆด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการวางแผนการจัดการการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนรวมถึงการจัดการและควบคุมกำจัดของเสียและมลพิษทั้งในภาคโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจะมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะในหลักวิชาการทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนสามารถปฏิบัติบริหารจัดการวางแผนนิเทศงานและประเมินผลงานในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานวิชาชีพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาได้สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสมบูรณ์และพร้อมทั้งความรู้ความสามารถด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วภาควิชาไม่หยุดยั้งที่จะค้นคว้าศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสังคมและสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นต่อ